เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2565สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินการเงินมีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนใหญ่ในเร็วๆนี้าหากวางแผนดีๆการลงทุนแบบที่เหมาะสมก็จะมีโอกาสร่ำรวยได้ในอนาคตของการงานช่วงนี้การงานของคุณจะเจอทั้งงานยากงานเยอะจนทําให้คุณรู้สึกท้อแท้แต่ขอบอกไว้เลยว่าถ้าลุยงานไปข้างหน้าแล้วไม่ต้องย่อท้อคุณจะเจอกับความสุขและความสําเร็จแน่ความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักก่อนหน้านี้ คุณและคนรักเจออะไรมามากมายหลายอย่างเข้ามาทดสอบชีวิตให้ตอนนี้ทั้งคู่ได้รักและเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดอีกไม่นานจะได้ใฝันของคุณที่กำลังจะปรากฏตัวเ็ววันนี้ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินในช่วงนี้ยังคงมีเงินค่าใช้จ่ายคล่องตัวงแต่จะเจอค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมากของการงานแม้ว่าคุณจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนแต่ขอบอกได้เลยว่าดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วอีกไม่ช้าไม่นานขอแนะนำให้คุณทำบุญเพื่อเสริมดวงบ้างความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักยังแนบแน่นมั่นคงเหมือนเดิมว่าต่างคนต่างทำงานยุ่งก็ตามโสดคุณเองเป็นคนขยนันทำงาน อยู่แล้ว จังหวะน,นี้คุณก็จะได้เจอกับคุณขยันและอดทนไม่ต่างจากคุณเช่นเดียวกันสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้เงินทองไหลามาจะหาเงินได้มากจากการทํางานแต่ทางที่ดีควรสํารองเงินไว้สักหน่อยก็จะปลอดภัยที่สุดของการงานจะเจอปัญหาและอุปสรรคเข้ามาเป็นระยะระยะแต่คุณก็มีความสามารถสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักจะดําเนินไปเรื่อยๆอ,อาจจะมีความไม่เข้าใจกัน บ้างแต่เป็นเรื่องธรรมดาโสดในช่วงนี้คุณจะได้เจอคนคุยแก้เหงาชีวิตของคุณไม่อับเฉาอีกต่อไป สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินถึงแม้คุณจะหาเงินได้มากแต่ก็อยากให้แบ่งสรรปันส่วนค่าใช้จ่ายบ้างเรื่องของการงานงานมีงานเข้ามาแบบรวรวๆแถมยากอีกต่างหากแต่อย่าเพิ่งถอดใจไปก่อนเพราะอีกไม่นานความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ค,คนรักทั้งสองคนหาเข้าบ้านมากในช่วงนี้ เป็นช่วงที่ยิ่งครบกันก็ยิ่งพาก,กัรุ่งเรืองโสดกำลังจะมีใครบางคนเข้ามา,าอาสาดูแลหัวใจคุณันที่เกิดวันพฤหาสบดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณยังคงหาเงินเข้ากระเป๋าอยู่เรื่อยๆส่วนโชคลาภก้อนใหญ่ก็มีเข้ามาให้พอลุ้นได้เหมือนกันมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสมหวังในเรื่องของคุณแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ค่าอลังการเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคุณรัก คบหาก,กันมานานก็ต้องหมั่นเติมความหวานให้กันและกันบ้างมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะจืดจางไปได้ส่วนคนโสดยังโสดแบบสนิทไม่ต้องสงสัยเพราะคุณต้องรักษาความโสดเอาไว้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินดวงโดดเด่นมากพองานเยอะก็มีงานเข้ามาแบบรัวๆหากวางแผนจัดก,การการเงินไว้ดีแล้วทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการงานจะหยิบจะจับอะไรหลายอย่างก็มีข้อดีทําให้คุณได้พัฒนาทักษะต่างๆระวังงานเยอะ จนทำไม่ทันแม้ว่าจะได้เงินเยอะแต่ก็เหนื่อยอาการอยู่เหมือนกันของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คุณและคนรักความสัมพันธ์แน่นแฟนไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดมีคนที่ไลฟ์สไตล์คล้ายๆคุณมากจะมาทักทยายคุณแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินจะมีรายได้เข้ามาแบบไม่ขาดสายแต่รายจ่ายก็เริ่มงอกเงยมีมากเข้ามาชช้นเดียวกันเรื่องของการงานใจของคุณวนเวียนอยู่กับการทํางานมากสักหน่อยในช่วงนี้เพราะรายละเอียดของงานค่อนข้างเยอะ งานนี้ก็ถือว่าดีต้องกังวลเลยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่บรรยากาศอาจจะอึมครึมไม่ดูสดชื่นสักเท่าไหร่นักเพราะต่างคนต่างมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองหากลดทิฐิลงได้ก็จะดีมากส่วนคนโสดจังหวะน,นี้คุณแทบจะไม่ได้สนใจเรื่องของความรักเลยเพราะชีวิตมีแต่งานดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ